ย่าลืมกด Subscribe ช่อง Noman Media Thailand เอาเรื่องที่เด่นในรอบวันที่ผ่านมาก่อนนะครับที่โซเชียลพูดกันถึงเยอะมากเลยครับกับเรื่องของเอาอาหารจากสภาเนี่ยใส่ถุงกลับไปทานที่บ้านเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้ค่ะหลายๆคนอยากฟังเรื่องนี้จากพิมพ์ครับคือถ้ามุมมองพิมพ์นะคะอันดับแรกเลยอ่ะอันเนี้ยเอาออกตัวไว้ก่อนเลยนะพิมพ์มองอาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ในโซเชียลนะคะคือหนึ่งต้องไปดูระเบียบปฏิบัติของสภาค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าอาหารเหลือแบบเนี้ยเขาก็มีตักใส่ถุงเอาไว้ใช่ไหมคะเขาจะแบ่งไปส่วนไหนบ้างส.ส.เอากลับบ้านได้ไหมหรือจะต้องแบ่งให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแบบพี่แม่บ้านทั้งหลายอะไรทั้งหลายอะค่ะพี่วีหรือจะเอาไปแจกชุมชนใกล้เคียงที่เขาอาจมีคอนเน็กชันรู้จักกันอยู่เอาไปแจกกันอยู่หนึ่งนะมันเป็นเรื่องของสภาที่จะมีการตกลงกันเอาไว้เพราะว่ามันคงไม่ได้เป็นข้อกฎหมายแล้วค่ะแต่น่าจะเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติสองต้องดูว่าไอ้ตอนที่เขาตักกับข้าวใส่ถุงต่างๆนานาเนี่ยทำไมมันเหลือเยอะขนาดนั้นคือมันเขามีงบออกมาแล้วงบส.ส.กินข้าวจะประมาณ1,000 บาทต่อวันจะมีทั้งข้าวเช้าข้าวกลางวันแล้วก็ข้าวเย็นแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มในประมาณ150มั้งคะพี่วีนั่นแหละโอเคทีนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าส.ส.หายไปรีบกลับบ้านเป็นวันศุกร์ที่แบบไม่นั่นแล้วไม่อะไรแล้วรีบกลับบ้านไปก็เลยไม่ได้กินมื้อเย็นหรืออาจจะต้องออกไปกินมื้อเย็นกับที่อื่นหรือมีนัดที่อื่นอย่างไรหรืออาจจะมีการประชุมยังไม่เสร็จแต่ว่าพี่วีคะช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่ได้มีการตั้งกรรมธิการใดๆเลยเพราะฉะนั้นการประชุมก็จะส่วนใหญ่เป็นการประชุมร่วมหรือไม่ก็เป็นการประชุมส.ส.ดังนั้นไอ้ที่จะบอกว่ายังประชุมคณะอื่นห้องอื่นอยู่อันนี้ฟังไม่ขึ้นอ่ะลำดับถัดมาก็ต้องย้อนไปดูธรรมเนียมปฏิบัติว่าไอ้ข้าวที่เหลือตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากส.ส.ไม่มาประชุมหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะต้องไปตําหนิส.ส.เหล่านั้นแล้วหาทางแก้ว่าอย่างนั้นเราลดคอสกันดีไหมล่ะหมายถึงลดค่าอาหารลงดีไหมล่ะมันจะได้ไม่เป็นอาหารที่เหลือขนาดเนี้ยเพราะว่าพอฟังคุณหมิวที่โดนเอามาแชร์ก็เอ่ยชื่อเลยได้เนาะคุณหมิวที่เอามาแชร์ส.ส.ที่เอามาโพสแชร์เนี่ยเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยเขาล็อก private เรียบร้อยแล้วฉันก็ขี้เผือกมากเลยฉันก็ไปตามจนหาเจอว่าเป็นใครชอบในพลังเผือกของตัวเองมากเลยค่ะพี่วีเราจะไปหาเจอได้ว่าเป็นใครโทษทีไม่คนที่ถ่ายคือภูมิใจไทยเหรอฮะ yeah คนที่ใชไป่เก็บค่ะภาพมาเป็นภูมิใจไทยเป็นต้องเป็นส.ส.หรือไม่ก็ต้องเจ้าหน้าที่ในนั้นเท่านั้นค่ะคนอื่นเข้าไปไม่ได้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นใจส.ส.ก้าวไกลนะคือคุณก็ละเมิดคือคุณถไมู่กมีสิทธิ์ถ่ายโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้ตัวแล้วเอามาประจานแบบนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะอย่าว่าแต่เหตุการณ์ในสภานะครับไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนในชีวิตประจําวันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณมีมือถือมีกล้องแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะถ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเป็นส.ส.ก้าวไกลคนนั้นเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ฟ้องนะว่าคุณละเมิดถูกนั่นก็เรื่องหนึ่งถูกไหมครับคือส่วนพฤติกรรมนั้นเนี่ยจะถูกนํามาแฉยังไงเนี่ยมันก็มีวิธีการคือคุณต้องช่วยนึกย้อนกลับไปในสมัยที่เรายังไม่มีมือถือกับมีกล้องเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันมีมาทุกยุคทุกสมัยในสันดานของมนุษย์น้องพิมพ์เพียงแต่ว่าสมัยก่อนที่ไม่มีมือถือคนไม่มีกล้องคุณก็ไม่สามารถเก็บได้แต่คุณได้แค่เมาส์ถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณถือว่าคุณมีมือถือคุณมีกล้องแล้วคุณไปถ่ายเขาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นจะถูกไม่ถูกเดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่เอาเป็นว่าคนถ่ายเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยกับคนถ่ายนะครับผมว่าก็ไม่มีมารยาทคุณละเมิดเป็นส.ส.ดาวรุ่งแถวแถวภาคอีสานของพรรคภูมิใจไทยเชิญรุ่งนตั่่อนแหไลปะค่เะถอเจะ้าตัวไรรสนิยมไม่ถูกฮะมาลงเลยทัวร์ไม่สนใจฮะเสียมารยาทอันนี้ยังไม่เรียกทัวร์ค่ะเรียกทัวร์จะเป็นอันถัดไปค่ะพี่วีว่าชอบจังเลยเวลาเรียกทัวร์เอาล่ะเราจะมาพูดกันต่อว่าเราพฤติกรรมคุณหมิวล่ะมันเป็นยังไงมันสมควรจะโดนประณามไหมใช่ไหมคะคือคุณหมิวเธอก็โพสต์เธอก็บอกว่าเอ้ยเธอเอาในส่วนของเธอกลับคือเข้าใจได้ส่วนหนึ่งว่าคุณหมิวแกเป็นนักแสดงคือบรรดานักแสดงเวลาไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้าวกองใช่ไหมพี่วีพอเวลาที่แบบบางทีมันเหนื่อยหรือมันเข้าฉากเยอะ
ไม่กินมันเหนื่อยมันร้อนไม่ได้อืกินมบอกอ่ะหนูขอส่วนของหนูกลับบ้านนะคะมันก็มีถูกไหมพี่วีอืมหรือบางทีเนี่ยกําลังจะกลับบ้านมันเหลือจริงๆอ่ะแบบเขาแบ่งกันเรียบร้อยแล้วแบบอันนี้มีของใครไหมคะไม่มีขอได้ไหมคะอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นให้ทีมงานอื่นอ้างงั้นเอาไปไม่เป็นไรน้องคืพออัินนีม้เราก็ไม่รู้รายละเอียดอ่ะพจ้ีะ่เล่าให้ฟังพี่จัดงานวันชาตจิ้ะให้ตีมอร์เลสเต้อยู่ปีหนึ่งที่โรงแรมเพนินซูล่าอาหารเหลือเยอะมากเพราะว่าจัดงานช่วงบ่ายแล้วก็แขกคอนเฟิร์มมาแต่ว่าก็มาไม่ถึงเพราะว่าเพนินซูล่าอยู่ฝั่งทนเนาะคือคนกว่าจะข้ามมาได้เนี่ยก็จะเป็นข้ออ้างที่ดีมากในการที่แบบว่าจะมาไม่ถึงงานแล้วก็ส่งเมสเซจมาขอโทษในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยอาหารก็เหลือโรงแรมเนี่ยคือจริงๆแล้วโนแมดมีเดียไทยแลนด์เนี่ยนะครับพี่กับโปรดิวเซอร์ของพี่เนี่ยเคยมีไอเดียแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบว่าเอาอาหารบุฟเฟ่ที่เหลือของโรงแรมเนี่ยไปแจกให้กับคนที่เขาแบบว่าไม่มีจะกินน่ะจังเลยโรงแรมก็ไม่กล้าให้เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเดี๋ยวกินไปแล้วอาหารเป็นพิษขึ้นมาเนี่ยจะฟ้องจะอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญว่างานนั้นเนี่ยพี่จัดเองมันเป็นเราเป็นออร์แกไนเซอร์เราก็เลยขออาหารใส่ถุงแล้วสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราเจอใครตั้งแต่ออกมาจากโรงแรมตั้งแต่รปภ.เลยฮะเราก็ให้หมดเลยฮะบังเอิญว่ามันเป็นอาฟเตอร์นูนนะมันก็ไม่ได้เป็นอาหารที่แบบอาหารเปียกอะมันเป็นแบบซาลาเปาเป็นขนมจีบเป็นแบบสแน็คส์ก็แจกทุกคนที่เจอแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทําได้คือผมไม่ได้คิดว่าการนําอาหารกลับไปเนี่ยมันผิดแต่มันคือวิธีการต่างหากว่าจะทํายังไงให้มันดูแบบคือซึ่งเราก็ไม่รู้ไงถูกไหมครับเพราะว่ามันมาจากภาพถ่ายของสสคนนี้ที่ไปถ่ายภาพเขาแล้วก็มาประจานเขาแบบนี้เราไม่ได้ฟังเลยว่าคุณหมิวเขาคิดยังไงอยู่ตอนที่เขาเอาอาหารกลับบ้านคือไอ้แค่ภาพเดียวเนี่ยมันสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อะน้องพิมพ์คุณหมิวว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีพอดีวันเมื่อวานเนี้ยอ่ะพิมพ์ได้ฟังสิ่งที่คุณหมิวโพสต์แล้วก็ได้ฟังท่านรองประธานสภาคนที่สองคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานเนี่ยวินิจฉัยด้วยเพราะว่ามีการเอาประเด็นนี้ไปคุยกันในสภาด้วยนะครับคุณหมิวบอกว่าเธอประชุมจนเย็นจนเลิกประชุมเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเธอก็เอาในส่วนของเธอกลับแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าจะเอาส่วนอื่นกลับไปด้วยอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าถ้าข้องใจอ่ะควรเดินมาถามเธอตรงอๆไืม่ใช่มว่าถ่ายภาพเธอแล้วมาเอามาประจานกันแบบนี้อใช่ะอ่ันนี้พิมพ์เห็นด้วยอืมเพราะว่าเธอบอกว่าไม่อย่างนั้นนะเธองงมากเลยว่าเฮ้ยกับข้าวมันเหลือเยอะแบบนี้แปลว่าไม่ได้ประชุมกันหรออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าเขาอาจจะอยู่ประชุมแต่ว่าไม่อยากกินข้าวอบืางคมนอาจจะแบบไปกินสุกี้ตี๋น้อยหรือเปล่าบางคนอาจจะแบบไปกินบุฟเฟ่ต์โมโม่หรือเปล่าแต่กับข้าวประเด็นคือกับข้าวมันเหลือแล้วเหลือเยอะด้วยนะคะพี่วีคือทีนี้ก็ต้องไปคุยกันน้องพิมพ์แล้วผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีการประมูลได้ว่าใครจะได้เข้าไปทํากับข้าวแจกบรรดาส.ส.ส.ว.ในสภาซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีแบบว่าลับลมคมในมีเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวข้องว่าใครจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกเถอะผมก็เห็นด้วยนะกับบางคอมเมนต์ที่บอกว่าก็ใครมาก็ไปกินข้าวกล่องหรือไม่ต้องเลี้ยงเลยถ้าจะไม่มาประชุมมันเวสต์มันเสียทรัพยากรแล้วก็ทุกคนก็ได้ประโยชน์มันคือคอร์รัปชันอย่างที่บอกไงน้องพิมพ์คอร์รัปชันเนี่ยไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเนี่ยมันคือสันดานของมนุษย์มันอยู่ในมนุษย์อยู่แล้วครับน้องพิมพ์ประเด็นคือว่ากินกันโคตรดีอ่ะพี่วีอืมมีคนเข้าไปทำใช่ไหมคะพี่ใช้คำนี้ได้เลยอ่ะอคืืออแล้วเมื่อวานที่เขาคุยกันในสภาเนี่ยคือเขาคุยกันนอกจากเรื่องของอาหารกลางวันแล้วอ่ะเขาคุยกันเรื่องที่จอดรถด้วยพี่อืมที่จอดรถนะต่อไปก็คือมีส.ส.ก้าวไกลนี่แหละเขาบอกว่าคือมีพวกมักง่ายมาถึงแล้วมาจอดติดทางเข้าอ่ะค่ะไม่ยอมไปเข้าซองทั้งที่ก็มีเข้าได้หมดเลยคุณพิเชษเลยบอกว่าอ่ะต่อไปเราจะทําเป็นสติกเกอร์บอกเลยว่าอันนี้คนสองสองคนนี้คนนี้500กว่าที่มีหมดเลยฉันนี่ตกใจเลยว่าโอ้โหอำนวยความสะดวกให้ขนาดเนี้ยทั้งที่จอดรถก็มีบริการให้หรือถ้าเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะคุณพิเชษก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเขาก็ตักแบ่งแล้วก็แจกจ่ายกันไปตามปกติเขาก็จะมีแม่บ้านนั่นแหละว่าอาจจะตักแล้วก็แจกไปอ่ะอันไหนแม่บ้านเอากลับอันไหนที่จะเอาไปแจกก็มีแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่พี่วีรองประธานอ่ะพูดแบบนี้เลยอ่ะแปลว่ากินทิ้งกินขว้างกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือเลิกเถอะถูกไหมฮเอะอคือเลิกเถเออะประอหยัดงบส่วนนี้ไปเลยอืมแล้วคนที่ได้ประมูลอาหารของสภาไปเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองด้วยนะคะนั่นไงเจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงใดอืๆเอมอคือมันต้องตรวจสอบแล้นวัค่รนับแหวล่ะาคใ่คะรได้สัมปทานตรงนี้ไปอ่ะถูกไหมฮะคือมันคงมีการแถขู่กงกตั้นองกันค่ะวุ่นวายแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้โปร่งใสแน่นอนอยู่แล้วมันก็คือคอนเน็กชันแหละคุณรู้จักใคร
คือเรื่องอาหารอร่อยไม่อร่อยอืเนี่มยมัน subjective นะมันแล้วแต่บุคคลถูกไหมฮะว่าใครตัดสินเนี่ยมันก็เหมือนบิดโครงการต่างๆอ่ะน้องพิมพ์มันไม่มีขาวและดำหรอกครับมันคือมนุษย์คืออาหารนะพี่วีมีมื้อเช้าด้วยเช้า150 บาทเที่ยง350เย็น350และเครื่องดื่มอีก150รวมแล้ววันหนึ่งวันที่มาประชุมนะคะ1,000 บาทค่ะพี่วีต้นทุนไม่ถึงไหมอืมต้นทุนไม่ถึงไหมไมข่อโททราษบไม่ถึงแน่นอนจะบ้าเหรอผมทำอีเวนต์ไม่มีทางนี่มันคือแบบคอร์รัปชันชัดๆเลยช่วยไปตรวจสอบเลยครับผมเห็นด้วยกับถ้าเกิดก้าวไกลอยากจะตรวจสอบขยี้ตรงนี้ให้สังคมได้รู้เชิญเลยครับจริงคืออันนี้เห็นด้วยกับคุณหมิวเพราะคุณหมิวเธอตั้งประเด็นว่าเอ้ยแบบนี้แปลว่าคุณไม่เข้าประชุมใช่ไหมคุณคอร์รัปชันเวลาด้วยหรือเปล่าถูกไหมคะนอกจากเรื่องของค่าอาหารแล้วเนี่ยคุณคอร์รัปชันเวลาด้วยหรือเปล่าไอตอนอยากจะเป็นผู้แทนเนี่ยโอ้ว่ายแม้กระทั่งแบบตกใจสุนัขวิ่งผ่านยังว่ายเลยพี่วอืีมพอได้เป็นส.ส.แล้วเนี่ยพอได้เป็นพูดอยากไปป่าวอ่ะไม่พออยได้เป็านส.กส.แล้วอ่ะเออนิดนึงอ่ะทำหน้าที่หน่อยค่ะนี่เพิ่งเปิดประชุมไปได้ไม่นานเองค่ะเนาะไม่ไหวอ่ะผมอวื่ามันไมม่ใช่อ่ะน้องพิมพ์เพราะฉะนั้นนะคะเอาล่ะก้าวไกลเขายอมรับแล้วว่าเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกเพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยมันต้องอาศัยคนแบบเนี้ยอย่างคุณเหมียวอย่างก้าวไกลคือพิมพ์อาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นนะพี่วีคนอื่นเนี่ยไปรุมประณามไปรุมว่าเธออะไรเงี้ยพิมพ์มองต่างนะคะคือไม่ได้สนับสนุนใดๆเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่รู้ว่าตกลงเอากลับบ้านได้ไหมแต่พอได้ฟังประธานในที่ประชุมวันเนี้ยรองประธานคนที่สองอ่ะคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานบอกจริงๆพอมันเหลือเขาก็ตากแจกกันนั่นแหละเขามีเจ้าหน้าที่เป็นพันๆคนนะคะแจกแล้วยังเหลือเลยอ่ะพี่วีคิดดูแต่วิธีเอการมัอนไม่ถูกต้องไงครับน้องพิมพ์นี่มันก็คือผอิืดแลม้วไงถูกไหมคืออาหอาืรเหล่มานี้คือไม่ได้ทํามาเพื่อแจกเหลือแล้วถแจกูนั้กนมันอีกเรื่องหนึ่งคือคุณต้องเอาจุดเริถ่มูต้นกก่อนว่าทํามาเพื่อให้ผู้คุณซึ่งมีหน้าที่มีตําแหน่งได้รับประทานคือถ้าถคุูณกจะคมา่ะคิดแบบนี้ว่าทํามาเพื่อแจกเนี่ยมันเปิดช่องให้เกิดจครอิร์งรัปชันได้อย่างมโหฬารเลยฮะมันไม่ถูกต้องแล้วสมมุติว่าวันนี้ส่วนใหญ่เขาประชุมกันวันพุธวันพฤหัสใช่ไหมคะถ้าวันนั้นเนี่ยคุณไม่มาประชุมเขาไม่ได้ลดจำนวนนะคะนเขั่นาไงก็คิดส.ส.500ส.ว.250นั่เจน็ดไงร้อยห้าสิบค่ะนพั่ีน่ไวงีนั่อนืไงมคิดต่อหัวแบบเนี้ยฟันอืไงมคือถูกไหมต้นทุนไม่ถึองือยู่แลม้วอ่ะนี่คือสิ่งที่มันไม่อถืูกต้องอ่ะมน้องพิมพ์มันคือสิ้นเปลืองมันคือการ waste การสูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุอ่ะสภาก็แพงอาหารยังแพงอีกสภาก็ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ได้ส่งมอบด้วยนะคือพิมพ์เชเอื่อไหอมมันมาจฝากากส่วตนามเรื่องนี้ด้วยมันมาจากส่วนตัวพี่ด้วยนะว่าแบบว่าพี่เกลียดคอนเซปต์บุฟเฟ่ต์มากๆเลยอ่ะคือมันจะมีสำนวนภาษาอังกฤษนะแบบว่า your eyes are bigger than your stomach คือตาคุณเนี่ยมันใหญ่กว่ากระเพาะอ่ะคือแบบคุณเห็นอะไรคุณอยากกินไปหมดอ่ะแต่คุณตักกินทิ้งกินขว้างอ่ะคือผมเนี่ยอลาคาร์ทมากเลยแบบอ่านมานะอลาคาร์ทแมนเนี่ยคือเกลียดบุฟเฟ่ต์มากๆใครชวนไปกินบุฟเฟ่ต์นี่คือแบบไม่ไปอ่ะคืออลาคาร์ทหิวแค่ไหนกินแค่นั้นเพราะว่าคือผมถูกคือบ้านผมอะที่สืบโตมาเนี่ยคือเราทานอาหารเนี่ยไม่เหลือนะน้องพิมพ์คือในจานเนี่ยคือกินหิวแค่ไหนกินแค่นั้นแต่จะไม่ทิ้งอาหารเด็ดขาดเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ง่ายในการทําอาหารกินเห็นคุณค่าของข้าวทุกเม็ดแล้วก็อาหารแกงคือแต่บุฟเฟ่เนี่ยโอ้โหตักกันกินทิ้งกินขว้างอะไรอะน้องพิมพ์แล้วดูคนที่ไม่มีจะกินสิฮะมันแย่มากเลยอะผมเกลียดคอนเซปต์บุฟเฟ่ต์มากๆเลยฮะช่วยหมดไปจากประเทศไทยได้เนี่ยจะอนุโมทนาเลยฮะมันไม่ใช่คอนเซปต์ไทยอยู่แล้วนะบุอัฟนเฟ่ต์เนี่ยบุฟเฟ่เนี่ยถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ฝรั่งคือการบริการตัวเองถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นคอนเซ็ปต์คนไทยก็คือว่าดรากเข้าไปเท่าที่กระเพาะคุณจะไหว All you can eat นี่คคือือคอนเซ็ปต์ไมเน่ี่ยถูกอ่ะตะกละมุมมามไม่ใช่มนุษย์อ่ะจริงๆแล้วอาหารที่สภาไม่ใช่บุฟเฟ่ค่ะเขาคิดเป็นหัวเขาคิดต่อหัวอ๋ออืมเขาคิดต่อหัวเอแต่อคิดดูสิคะต่อหัวมันก็ไม่มากินกันพี่วีแต่อืเขามก็เสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่เพสราไะตฉะลนั้์นไม่ใช่เหรอฮะเขาเสิร์ฟมาเป็นบุฟเฟ่ป่ะฮะหรือว่าเสิร์ฟเป็นอลาคาร์ทผมไม่แน่ใจพิมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยังไม่เคยเข้าไปดูในสภาแต่เอาล่ะในเมื่อคุณหมิวเห็นตรงนี้ฝากคุณหมิวด้วยก็แล้วกันฝากคุณหมิวด้วย
อืมนะคะคือเราอ่ะมองไม่เหมือนคนอื่นไงพี่วีผคมือเหแบ็นบใจผมคนอื่นมองว่าท่านจริงๆผมเห็นใจเธอนะคือแบบถูกถ่ายแบบนี้ก็ผิดแล้วอ่ะเนาะแล้วก็อ้าวถ้าจะเอากลับไปทานที่บ้านมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอในระดับหนึ่งไหมถูกอืมถูกถ้าคือเรายังไม่รู้ว่าเธอไปเบียดเบียนเอาของคนอื่นมาหรือเปล่าแต่เธออัชนีน้ี้แจเรางไลมะ่เอีรยดู้มากนะคะเธอบอกเธอเธอบอกเธอไม่ได้เบียดเบียนใครอะไรไงเธอก็บอกเธอก็เอาส่วนของเธอกลับแล้วแม่บ้านปกติเขาก็แบ่งกันอยู่แล้วเออแต่เพียงแต่ว่าเธอตั้งข้อสังเกตว่าอาหารเหลือเยอะแบบนี้แปลว่าสสไม่เข้าประชุมหรออืมหายไปกันหมดอย่างนั้นหรอถอูืกปมะอืมนะอย่าลืฝากด้วยฝากด้วยมกด subscribe ช่อง Nomad Media Thailand